ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดยาวนาน02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์แล้วก็ไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับแอนตาซินเตะกั้นคอคอรอศอกกับจระเข้ฟาดหางในห้างวินัยนะครับวีระผู้ชงนี่ไทยนครพัฒนาจำกัดคุณชุมนาบุญคุณศักดิ์หรือว่าคุณจิ๊กนะครับอ้าวแตกเข็มละ500บาทจากอัตตาสินด้วยอ้าวครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับจากมวยทูเดย์นะครับอีก 10,000 บาทนะครับในกรณีที่เตะกั้นคอจระเข้ฟาดหางแล้วก็ศอกกลับนะครับก็หวังว่าอื้อซ่านะครับอยู่ที่น้องๆนักมวยครับจะทำได้หรือไม่ได้ครับเราว่ามันก็ทำยากครับแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับจังหวะโอกาสและก็การสร้างโอกาสครับครับใกล้ๆครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับไผ่แดงครับจรวดศึกแล้วครับรุ่นพี่กระดูกดีครับอยู่กับกางเกงสีน้ำเงินนั่นแหละครับแล้วก็นวมสวยๆหยกขาวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันครับมวยดีวิธีไทยใช้แบรนด์หยกขาวทั้งหมดนะครับสนใจก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของหยกขาวนะครับสายกับขวาครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดครับเอาละครับแข้งซ้ายหนักๆแรงๆมาแล้วนะครับทางด้านของจรวดศึกครับคู่นี้อาจจะไม่บูล้างผลาญแล้วครับแต่ว่าจรวดศึกเนี่ยครับผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะนะครับน่าสนใจแหละครับวันนี้เป็นด่านให้กับทางด้านของไผ่แดงครับกำลังสดกำลังแรงนะครับทางด้านของไผ่แดงครับชนะลูกนิมิตชนะน้องกุกมันทองแล้วก็ล่าสุดชนะคำพีเทวดาครับน่าสนใจครับน่าคิดนะครับคู่นี้ครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับขยับเข้าไปครับไผ่แดงซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับเป็นเกียรติทรงฤทธิ์รายที่3นะครับที่ขึ้นชกครับรายแรกก็ศิลาเพชรพ่ายทีนี้ก็น้องเอายก2ครับล่าสุดนี่เป็นศักดิ์เล็กชนะครับและคนนี้ครับไผ่แดงครับเดี๋ยวจะรวดศึกจะให้คำตอบแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของเพชรทองครับพ่ายกับก้องชัยชนิดที่ประทับใจแฟนมวยทั้งประเทศนะครับและเดี๋ยวติดตามผลงานนะครับของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ครับกับการประกาศรางวัลนะครับของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาครับรางวัลใหญ่แห่งปีครับในวันที่22เมษายนนี้นะครับจะมีรางวัลอะไรติดมือบ้างครับยินดีล่วงหน้าแล้วครับแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าตรงนี้เลยนะครับพอผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆมาแล้วนะครับผลงานของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ช่วยกันเลยครับนักมวยในค่ายช่วยกันสร้างผลงานให้กับค่ายเลยครับครับก็ถือว่าสร้างดาวรุ่งให้เป็นดาวดังได้นะครับจากที่คนไม่รู้จักก็เริ่มรู้จักมากยิ่งขึ้นครับอ่ะพักก่อนครับจะเป็นของใครติดตามนะครับทุกคู่มีสิทธิ์นะครับตั้งแต่1ถึง4ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถ้วยเกียรติยศของท่านสสสำริดแทนทรัพย์จะเป็นของใครครับอ่ะไปบนเวทีตามต่อครับคู่ไฮไลท์นะครับยกที่2ครับสู้กันที่137ปอนด์เอาละครับเปิดเกมนะครับทางด้านของไผ่แดงครับโอ้โหเมื่อวานเพื่อนร่วมค่ายครับเพชรทองสร้างความประทับใจให้กับแฟนมวยทั่วประเทศมาแล้วครับวันนี้ดูผลงานของไผ่แดงด้วยครับเอาละครับถ้าเกิดมีเวลาเหลือเนี่ยครับหลายๆคนก็เรียกร้องนะครับว่าเมื่อยังไงครับทำไมผู้แพ้ทำไมได้อัดฉีดตั้ง 53,000 บาทครับอยากดูอีกครั้งนึงครับน่าจะเป็นประวัติศาสตร์วงการมวยเลยนะครับคนแพ้ได้อัดฉีดเยอะครึ่งแสนขนาดนี้ครับถ้าเกิดมีเวลาเหลือนี่จะนำให้แฟนมวยดูครับแล้วก็น่าจะมีเวลาเหลือนะครับพี่แจ๊คครับคงจะได้ดูกันนะครับเดี๋ยวดูช่วงท้ายของรายการนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับนั่นแหละครับในเมื่อนักมวยอยู่บนเวทีแล้วถอดใจให้กับแฟนๆครับแฟนมวยก็ไม่แรงน้ำใจเลยครับคนละเล็กคนละน้อยครับหยิบยื่นครับเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาการบาดเจ็บกับ 53,000 บาทครับเมื่อวานนี้ครับครับเตะซ้ายนะครับจรวดศึกแล้วก็กดแขนของไผ่แดงเอาไว้ครับกรรมการธานินแยกแล้วก็สับมือชกยังเดินเปิดเกมเข้าหาครับไผ่แดงครับต้องลงทุนแล้วครับซ้ายเจอขวาครับแม่จะต่อยหมัดตั้งแขนดันแทงซ้ายครับกดแขนเอาไว้ครับสับศอกซ้ายครับแม่แล้วก็แทงซ้ายคาครับตั้งกำแพงไว้ก่อนธานินทุ่มผิดแยกออกมาครับ
ระยะประชิดสัญญาณอันตรายมาแล้วนะครับทางด้านของขนองศึกครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของไผ่แดงแล้วครับไผ่แดงวันนี้เบ่งน้ำหนักขึ้นมา137ครับเอาละครับปะทะเบอร์ใหญ่ด้วยครับด่านอันตรายเลยครับจรวดศึกนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งของมวยดีวิธีไทยนะครับกระแทกด้วยหมัดขวาไว้ครับตบด้วยฮุกซ้ายคืนด้วยหมัดขวาเหมือนกันกับทางด้านของไผ่แดงมาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับเดินต่อครับสร้างจังหวะต่อไปครับดูว่าจะเจาะได้ไหมครับก็หวังที่หมัดด้วยนะครับโอ้เตะซ้ายมาครับจรวดศึกสับศอกซ้ายครับเจอศอกขวาคืนครับเตะซ้ายยัดมาเอาละครับช็อตนี้ยังไม่ได้ผลครับดูครับความต่อเนื่องของไผ่แดงในการเดินครับจะเจาะยังไงครับแหมเตะสะบัดสะบัดนั่นแหละครับค่อยๆเปิดนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับเกมค่อยๆเปิดครับเร่งรีบไม่ได้ครับเรือไพรนี่หมัดเดียวศอกเดียวครับร่วงได้เลยเหมือนกันนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายจรวดศึกครับรายนี้ต้องบอกว่าต่อยละเอียดอยู่แล้วนะครับสุขุมรอบคอบเลยครับเอาละครับไผ่แดงครับคิดหนักหน่อยแล้วครับวันนี้หมดยกที่2ครับชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาตามความมัน30นาทีครับออกสตาร์ทแล้วครับ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดมาดูนาวาเอกกับอภิวัตคว้าลั่นพักยก77กับทางด้านของชาติพิชิตแล้วก็วันสงกรานต์ครับดวลกับยอดสยามอัศวเทพเปิดหัวครับวุฒิเดชนี่คือคู่มวยของสัปดาห์หน้าครับครับเตะซ้ายนะครับจรวดศึกเตะซ้ายครับเนี่ยครับเตะยัดเอาไว้ครับไผ่แดงต้องลุ้นที่หมัดด้วยครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหไม่มียุบมีย่นให้เห็นเลยนะครับโอ้โหหัวซ้ายครับต้องอาศัยการคิดบวกแล้วครับตอนนี้ไผ่แดงสู้นะสู้อยู่แล้วนะครับเตะขวาครับไผ่แดงครับต้องบดหน่อยครับอย่างน้อยนี่ต้องให้จรวดศึกยุบมาก่อนครับโอ้ล่ะครับได้แข้งขวาครับขวางเอาไว้ครับจรวดศึกไผ่แดงอุ้มอุ้มอุ้มแล้วเทเอาละครับเสียงอึกกระทึกครึกโครมมาอีกแล้วนะครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ในสนามต้องบอกว่าตอนนี้เปิดเต็มตัวแล้วครับ 100% แล้วนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามเนี่ยครับลุกขึ้นยืนหมดแล้วนะครับศอกซ้ายครับจรวดศึกดักด้วยแข้งซ้ายแล้วครับไผ่แดงต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปครับค่อยๆเลยครับกระแทกด้วยหมัดขวาพลิกออกมาทางด้านขวาครับทางด้านจรวดศึกแข้งซ้ายมาเริ่มทีขึ้นครับแม่มาบ่อยๆ ยิ่งดีใหญ่ครับเอาละครับหมัดซ้ายศอกซ้ายครับทางด้านจรวดศึกเอาละครับเริ่มที่จะขยับรูปแบบเกมของตัวเองได้ดีขึ้นมานะครับไผ่แดงครับถีบซ้ายขยับออกซ้ายครับแม่กระเตะได้แน่นครับแข้งซ้ายของจรวดศึกครับแล้วก็กดแขนเอาไว้ครับอุ้มเลยครับอุ้มแล้วแม่ตีเข่าซ้ายได้ทีนึงครับไผ่แดงไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับเพียงแต่จะสู้วิธีไหนเท่านั้นเองครับกลยุทธ์การวางแผนแล้วครับโอ้ยโดนแข้งซ้ายครับขยับเข้าไปครับช้าไม่ได้ครับไผ่แดงครับต้องเร็วกว่านี้หน่อยครับทางด้านของไผ่แดงครับเป็นฝ่ายชิงเดินก็จริงนะครับอุ้ยได้จังหวะสับสอกขวาครับต้องบอกว่าหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยครับเนี่ยครับกระพริบตาหน่อยเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้โหเครื่องหมายการค้าของจรวดศึกครับเนี่ยครับแข้งซ้ายนะครับซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนซ้ายธรรมชาติอยู่แล้วครับเกี่ยวแล้วคืนแข้งซ้ายคืนไปดันคืนไปครับสามแข้งวงในครับแขนขวากดแขนซ้ายเอาไว้ครับเอาละครับไผ่แดงขึ้นคอไม่ได้ครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับแฟนมวยครับขยับเข้าไปครับไผ่แดงครับขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปครับขวาไม่ถึงครับขวาหน้าไม่ถึงแหนโดนซ้ายโดนซ้าย3แข้งครับจะสับศอกไม่ได้ครับโยนงัดศอกขวาจากไผ่แดงครับล็อกเอาไว้ล็อกเอาไว้ตีเข่าซ้ายได้ครับเนี่ยครับนี่ต้องนวดวิธีนี้ดีกว่ามั้ยครับไผ่แดงครับเอาละครับเนี่ยครับพยายามหาทุกวิธีทางครับยังเหลืออีก2ดาวดังรออีกเพียบเลยครับเตะขวาครับขวาคืนซ้ายก็ได้ครับซ้ายข้างถนัดครับของจรวดศึกครับไผ่แดงแทงซ้ายเจอซ้ายโต้ครับเอายัดซ้ายครับพยายามนวดด้วยเข่าครับตอนนี้ค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วครับทางด้านของไผ่แดงครับเรียกว่าไต่อันดับครับก่อนที่จะไปยืนอยู่หัวแถวครับหัวแถวของมวยดีวิธีไทยในรุ่นนี้ในน้ำหนักนี้ในพิกัดนี้เลยครับเอาละครับทางกำแพงหน้าไว้ครับจรวดศึกวงในเอาละครับใครตีใครครับไผ่แดงเกาะได้ได้เนี่ยครับเด้งตีด้วยขวาเสียงเฮเริ่มมาครับโอ้โห
อินเนอร์เริ่มมีครับไม่ต้องบิ้วแล้วนะครับยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตาเลยครับเสียงเชียร์นี่คือกำลังใจเลยนะครับเตะซ้ายเตะซ้ายครับแล้วก็ดักแทงเข่าซ้ายครับขวางเอาไว้ครับหน้าหงายแม่แล้วก็แม่ไม้ปัดเถื่อนก็มาแล้วครับไม่เป็นไรครับไข่แดงครับขยับเข้าไปต่อครับยกต่อครับแม่เตะซ้ายโอ้ลูกนี้กดจำเป้าครับแม่ง้างสูงไปหน่อยมันผิดจังหวะแล้วครับลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับเดินต่อครับทางด้านของไข่แดงดูนะครับจรวดศึกตั้งเอาไว้ครับตั้งแขนเอาไว้แล้วครับตั้งแขนครับวงในค่อยๆไล่แขนขวางหน้าวงในเรียกว่าไม่อยากปะทะด้วยครับเนี่ยครับตั้งกำแพงครับตั้งกำแพงหน้าเอาแล้วครับแข้งซ้ายหวดเข้าไปครับกรรมการหน้าไผ่แดงครับท้าดวลชวนแรกเลยครับพยักหน้าท้าดวลชวนแรกครับจรวดศึกจะเล่นด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเองครับหรือจะชกในเกมของตัวเองต่อไปครับเอาละครับยังพยายามต่อเนื่องครับไผ่แดงครับแปะสาย4สั่งลุยแล้วครับไปต่อครับไปต่อไม่ต้องรอแล้วนะครับเวลามันงวดมาโอ้โหอ้าวงัดศอกขวาตีเข่าซ้ายครับเด้งตีขวาครับตีเข่าขวาอีกทีนึงครับกรรมการแยกออกมาครับไปเกี่ยวเชือกเล็กๆนะครับเดินต่อครับดาบเก๋บางกะดีลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับแปะสาย4ก็ลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับเอาละครับก่อนให้ได้ไผ่แดงเนี่ยครับเด้งเชือกแล้วครับเด้งตีครับเด้งเชือกนะครับไม่ใช่เหนียวเชือกครับเด้งเชือกครับได้คนละอย่างดีคนละแบบครับอีกคนนึงได้ขยันอีกคนนึงได้จัดแย่งรุนแรงครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนบรรยากาศเดิมดีขึ้นมาครับนี่ครับพอเห็นนักมวยสู้แบบนี้นี่ก็แบบกองเชียร์ก็เชียร์ใจขาดแล้วครับไปต่อครับเตะซ้ายครับหลักตาแข้งซ้ายตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับแล้วก็ขวางดันเข้ามุมรอกรรมการธานินมาแยกมาว่ากันใหม่ครั้งเวทีครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วครับไผ่แดงครับเจาะช่องไหนครับเจาะยังไงครับเนี่ยครับแข้งซ้ายมาก่อนเลยครับอ้าวแล้วครับหมดยกชมโฆษณาอีกครั้งนึงเดี๋ยวกลับมาเราจะมวยดีวิถีไทยขยับเวลาแค่1สัปดาห์นะครับแจ้งแฟนมวยให้ได้รับทราบกันแล้วก็นักมวยจะชั่งน้ำหนักในเย็นวันเสาร์ครับนั่นแหละครับแจ้งนักมวยหัวหน้าคณะทุกท่านนะครับที่มีโปรแกรมชกในวันอาทิตย์หน้าครับเตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับตรวจ ATK แล้วก็ชั่งน้ำหนักวันเสาร์นะครับเสานครศรีดูอยู่หน้าจอทีวีตื่นเช้าๆนะครับโปรโมเตอร์เสานครศรีตื่นเช้าๆนะครับวันอาทิตย์หน้ามาเร็วครับขยับไปครับหมัด1 2ครับขยับอัปเปอร์คัทซ้ายครับดักแทงซ้ายครับนี่ครับหมัดอย่างเดียวแล้วครับอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดครับเผลอๆก็มีศอกหน่อยครับจรวดศึกก็แม็กมือไม่ตกกาดไม่หล่นครับหัวแข้งซ้ายครับเตะต้นแขนเอาหมัด1 2 3ครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างได้เชียร์ครับแบบนี้ยังได้เชียร์อยู่ครับยังหวังได้ครับแม่นี่ครับต่อยล่างสลับบนทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับเนี่ยครับตำราหน้าสุดท้ายครับตำราหน้าสุดท้ายครับในการที่จะพลิกเกมครับหมัดกับศอกครับเอาละครับเวลาไล่หลังนะครับเวลาเหลือไม่เยอะเอาละครับหมัดขวาตัดลำตัวชะงักไปเหมือนกันครับทางด้านจรวดศึกเอาโดนหมัดซ้ายโดนหมัดซ้ายโอ้โหแม่เจ้ายกสุดท้ายก็เสียวได้ครับโอ้โหลำตัวครับลำตัวที่เห็นเลยนะครับว่าจรวดศึกครับมีตัวงอเล็กน้อยครับตัวงอเป็นกุ้งครับยังมีกำลังเหลือพอต่อยหรือเปล่าครับไผ่แดงครับขยับเข้าไปครับไผ่แดงโอ้ถ้าเกิดปล่อยให้จรวดศึกได้หายใจแบบนี้นี่ครับก็แม่ได้หายใจสูดเข้าปอดลึกๆโอ้โหนี่ก็เร่งสุดๆแล้วนะครับทางด้านของไผ่แดงครับนั่นแหละครับได้ระยะแข้งครับแข้งซ้ายของจรวดศึกแล้วครับบอกว่าทำงานได้ดีครับในขณะที่ไผ่แดงก็พยายามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดินตั้งแต่ยกต้นๆมาเลยครับเตะพับในครับเคลียร์ขาหน้าทำลายจังหวะแล้วครับแบบนี้ครับพยายามดักด้วยแข้งซ้ายนะครับจรวดศึกครับอุ้ยนี่ครับต่อยลำตัวต่อยลำตัวแล้วก็ขึ้นบนโอ้โหมีทดเวลาบาดเจ็บเหมือนฟุตบอลไหมครับหมัดขวาครับงัดศอกขวาครับงัดศอกขวาครับเตะซ้ายมาครับจรวดศึกบนครับแม่จักรจนหรือสีบดยาครับมันผิดจังหวะไปหน่อยโอ้โหเนี่ยครับสดๆอีกแล้วนะครับคู่เอกของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับยังไม่ละความพยายามนะครับทางด้านของไผ่แดงครับสมราคาครับสมราคาลูกศิษย์แปะสาย4ครับดาบเก๋บางกะดีนะครับสมราคาจริงๆนะครับ
ไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรเชื่อว่าได้หัวใจแฟนๆแล้วครับได้หัวใจแฟนๆของมวยดีวิถีไทยครับอย่างนี้ไม่มีใครว่าครับครับนี่ครับนักมวยต้องอย่างนี้ครับหัวใจต้องมาก่อนครับต้องล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ดีครับพยายามจะต่อยครับสับศอกขวาครับใบแดงแต่ว่าจรวดศึกก็กอดเอาไว้ครับโอ้โหเสียงระฆังมาครับเต็มที่เต็มทางแล้วล่ะครับเดี๋ยวรอเราดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการด้านล่าง3ท่านครับก็ประกอบไปด้วยดำเกลิงมีศาสตร์สุนทรศรีบัวลาแล้วก็วรชิตแช่มชื่นอ่ะสักครู่เดียวครับคะแนนใบสุดท้ายรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของจรวดศึกเกียรตินาวีนะครับดาวดังวัย22ปีจากลำธเมรชัยจังหวัดนครราชสีมาครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับหยุดความร้อนแรงทางด้านของไผ่แดงเอาไว้ได้สำเร็จนะครับอ่ะบนเวทีรับรางวัลพิเศษก่อนครับครับก็รับรางวัลพิเศษนะครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับมาดูติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด